ตรงๆใจป๋าควักเงิน 100,000 ให้เบสคำสิงเป็นของขวัญวันเรียนจบตรงๆกฤษกรใจป๋าควักเงิน 100,000 บาทให้เบสคำสิงเป็นของขวัญวันเรียนจบร้องเพลงแทนความรู้สึกให้ฝ่ายหญิงเบสสุดภูมิใจทำเพื่อครอบครัวได้สำเร็จวันสำคัญของแฟนสาวเบสรักวนีคำสิงทั้งทีแฟนหนุ่มตรงๆกฤษกรก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมยินดีโดยงานนี้หนุ่มตรงๆได้หอบดอกไม้ช่อโตมาให้สาวเบสท่ามกลางเสียงกรี๊ดของแฟนคลับที่มาร่วมยินดีเช่นกันนอกจากนี้หนุ่มตรงๆก็ได้ร้องเพลงแบบสดๆเป็นความหมายแทนความรู้สึกพร้อมเซอร์ไพรส์ให้เงินก้อนใหญ่จำนวน 100,000 บาทอีกด้วยโดยเบสเปิดใจว่าจริงๆก็ไม่เรียกว่าเซอร์ไพรส์เรารู้ว่าเขามาแค่ไม่ได้บอกใครเฉยๆตรงๆเป็นวันดีของเขาเป็นวันที่เขาเรียนจบเขาก็ภูมิใจแม้เขาจะบอกว่าเขาเสียดายอยู่ที่ไม่ได้ 4.00 อีกนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะการันตีให้เราว่าเรากำลังจะเข้าสู่การใช้ชีวิตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเป็นบันไดอีกก้าวที่จะเดินทางสู่เส้นทางที่เราเติบโตขึ้นเขาทำเพื่อครอบครัวก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนจบที่มีคุณค่าไม่ใช่เรียนจบเพื่อที่เราจะไปทำอาชีพที่เราเรียนจบเท่านั้นเพราะเขามีเป้าที่จะทำเพื่อพ่อแม่และครอบครัวเขามีของขวัญให้เบสตอนแรกเขาบอกว่าขอทำไปธุระที่ธนาคารก่อนเราก็บอกว่าวันนี้วันรับปริญญาหนูนะทำไมต้องไปคุยวันนี้ด้วยไม่เข้าใจตรงๆผมก็ไปเอาดอกไม้แล้วก็ไปธนาคารมาครับแล้ววันนี้รถติดมากๆ ก็พยายามมาให้เร็วที่สุดวันนี้ก็เป็นวันดีของเขาดีใจที่น้องมีคนที่รักเยอะมากมาให้กำลังใจน้องมันเป็นเหมือนกำลังใจและทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะยังไงก็จะยังมีพวกเราที่จะคอยให้กำลังใจเราอยู่ดีใจที่ทุกคนรักน้องและเป็นกำลังใจให้น้องอยากฝากอะไรถึงแฟนๆเบสขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจกันทั้งคนที่มาและไม่ได้มาทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาเบสขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากมากที่ยินดีกับเบสไม่ว่าจะคอมเมนต์อะไรก็ตามก็ขอบคุณเบสตั้งใจเรียนเพื่อให้พ่อกับแม่ชีวิตเบสถ้าไม่มีคอมเมนต์ถ้าไม่มีทุกคนถ้าไม่มีคนดูทางบ้านก็คงไม่มีคนจ้างเบสฉะนั้นขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมาได้ขนาดนี้ก็จะตั้งใจทำงานต่อไปพ่อค้าเล้งเปิดใจหลังขายในงานดนตรีดังเจ๊งยับเห็นของจริงอึ้งแถมโดดดีดจากกลุ่มไลน์พ่อค้าเล้งเปิดใจหลังขายในงานดนตรีดังลงทุนกว่า 200,000 เจ๊งยับเห็นของจริงอึ้งไม่ใช่อย่างที่ทีมงานการันตีแถมโดดดีดจากกลุ่มไลน์จากกรณีพ่อค้าเล้งแซ่บไปขายภายในงานบิ๊กเมาน์เทนที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งลงทุนไปกว่า 200,000 ค่าที่ 50,000 และเป็นเงินที่ผู้เขามาสุดท้ายขาดทุนยับล่าสุดวันที่15ธันวาคม65ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ตลาดเซฟวันตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพบกับนายสุภกรธนชัยการอายุ40ปีซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์และเป็นเจ้าของร้านซูเปอร์เล้งแซ่บอร่อยม่อร้องโดยกำลังทำการจัดเตรียมร้านเพื่อที่จะขายให้กับลูกค้าที่มาเดินช้อปปิ้งในตลาดเซฟวันเหมือนปกติทุกวันนายสุภกรกล่าวว่าสาเหตุที่ตนโพสต์เรื่องดังกล่าวเนื่องจากอัดอั้นหลังจากขายของในงานบิ๊กเมาส์เท่นเสร็จในคืนสุดท้ายซึ่งความเป็นมาของเรื่องนี้ก่อนหน้านั้นได้มีผู้อ้างว่าเป็นทีมจัดงานบิ๊กเมาส์เท่นมาคัดเลือกร้านค้าที่จะไปขายภายในงาน
ดยมาสอบถามว่าร้านของตนสนใจที่จะไปขายในงานนี้หรือไม่ซึ่งตนก็ถามว่าจะให้ไปขายอะไรเขาบอกว่าคัดเลือกจากร้านขายต้มเล้งก็จะให้ตนไปเปิดขายต้มเล้งโดยเขาอ้างว่างานนี้จะมีคนเข้าชมเป็นจำนวนมากเฉพาะบัตรที่ขายก็หมดไป 90,000 ใบในวันแรกและมีบัตรสปอนเซอร์อีกรวมแล้วน่าจะมีคนเข้างานมากกว่า 100,000 คนซึ่งการันตีว่าแต่ละวันให้ตนมียอดเสิร์ฟไม่ต่ำกว่าวันละ 2,500 เสิร์ฟรวม2วันก็ 5,000 เสิร์ฟตนจึงคำนวณแล้วว่าต้องใช้เล้งกระดูกหมูหนัก1ตันพริกธรรมดาหนัก70กิโลกรัมพริกขี้หนูสวนหนัก30กิโลกรัมและวัตถุดิบต่างๆอีกรวมมูลค่าประมาณ 100,000 บาทซึ่งตนก็ถามว่ามีที่นั่งให้ลูกค้ารับประทานหรือไม่ทางผู้จัดก็บอกว่ามีซุ้มกองฟางให้นั่งอยู่ด้วยความที่ผู้จัดงานเป็นบริษัทค่ายเพลงใหญ่มีชื่อเสียงและมีการการันตีจำนวนลูกค้าให้เช่นนี้จึงทำให้ตนตัดสินใจโอนเงินค่ามัดจำไปให้ในวันนั้น 50,000 บาทแต่พอวันงานเห็นซุ้มกองฟางเล็กมากไม่น่าจะรองรับลูกค้าได้ตามที่เขาการันตีไว้เมื่อเปิดขายวันแรกปรากฏว่าขายไม่ได้เลยเพราะลูกค้าไม่มีที่นั่งทำให้วันต่อมาตนต้องเปลี่ยนไปทำผัดกระเพราเล้งใส่กล่องขายให้ลูกค้าสามารถถือเดินไปรับประทานได้แต่ก็ขายได้ไม่มากนักแต่การบริหารจัดการของผู้จัดงานเละเทะมากแม้แต่น้ำเปล่าและน้ำแข็งที่ตนต้องเอามาแช่วัตถุดิบก็ไม่สามารถนำมาส่งให้ได้เพราะเขาไม่อนุญาตให้รถยนต์เข้ามาภายในบริเวณงานเลยคนส่งน้ำแข็งต้องใช้รถเข็นส่งแทนซึ่งร้านมีอยู่จำนวนมากกว่า120ร้านและตั้งอยู่ห่างไกลมากกว่าร้านน้ำแข็งจะส่งให้ครบทุกร้านก็ทำให้ของสดมีกลิ่นแล้วกว่าจะมีน้ำเตรียมอุปกรณ์ต้มเล้งได้ก็ช่วงกลางคืนแล้วคนก็ไม่นั่งกินเตรียมไปดูดนตรีกันแล้วโดยก่อนไปขายในงานตนต้องไปกู้เงินบัตรเครดิตนำทองไปจำนำเพื่อจ่ายค่าเช่าที่ค่าวัตถุดิบค่าคนงานรวมเบ็ดเสร็จแล้วลงทุนไปกว่า 200,000 บาทแต่พอขายวันสุดท้ายมานับเงินได้เพียง 40,000 กว่าบาทเท่านั้นเป็นอันว่าขาดทุนย่อยยับและที่สำคัญหลังเสร็จงานผู้จัดงานยังดีดพ่อค้าแม่ค้าที่ไปขายในงานออกจากกลุ่มไลน์หมดทุกคนโดยที่ยังไม่คืนเงินค่ามัดจำ 5,000 บาทเลยจึงเกิดความอัดอั้นตันใจและออกมาโพสต์เล่าเรื่องราวดังกล่าวลงในโซเชียลครั้งนี้พระองค์พาเสด็จเปิดโครงการกำลังใจทรงห่วงใยความเป็นอยู่ผู้ต้องขังในเรือนจำนงราธิวาสเมื่อเวลา 11:45 วันที่3พฤษภาคมพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จถึงท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาสโดยเครื่องบินที่นั่งเที่ยวบินพิเศษซึ่งกองทัพบกจัดถวายเพื่อปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสุรพรพร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการประจำหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจากนั้นเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งไปยังร้านอาหารมันตราเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อเสวยพระกระยาหารกลางวันต่อมาเวลา 13:45 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งถึงเรือนจำจังหวัดนราธิวาสทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโดยมีพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบทูลถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและทูลเชิญทอดพระเนตรวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานตามโครงการ
จากนั้นเสด็จเยี่ยมญาติและตัดริบบิ้นร้านโรตีชาชักทอดพระเนตรการฝึกอาชีพศาสตร์พยากรณ์และการฝึกวิชาขนมไทยและการแทงหยวกกล้วยแล้วเสด็จทอดพระเนตรการดำเนินการภายในแดนหญิงประทานถุงของขวัญแก่แม่และเด็กเปิดมุมปลูกกฎหมายทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังชายและหญิงและทรงร่วมตัดสินการชงชาชักรอบตัดสินซึ่งมีทั้งหมด5ทีมประธานรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันชาชักประธานไก่ทอดให้ตัวแทนผู้ต้องขังประธานผ้าปูละหมาดให้ตัวแทนผู้ต้องขังประธานหมวกผ้าถุงเสื้อให้ตัวแทนผู้ต้องขังในการประกอบพิธีทางศาสนาสำหรับเรือนจำจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่ถนนสุริยประดิษฐ์เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสมีเนื้อที่กว่า4ไร่ปัจจุบันมีผู้ต้องขังในเรือนจำทั้งหมด 1,893 คนแยกเป็นผู้ต้องขังหญิง132คนชาย 1,761 คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักโทษประเภทยาเสพติดสภาพทั่วไปผู้ต้องขังอยู่อย่างแออัดซึ่งขณะนี้เรือนจำจังหวัดนราธิวาสแห่งใหม่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างบนเนื้อที่ประมาณ90ไร่บริเวณศูนย์ราชการตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสและคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2563โดยใช้งบประมาณของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมจำนวนกว่า700ล้านบาทThank you.